วันนี้นะครับจะเป็นการเก็บตัวอย่างเนาะเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคคำว่าอนุภาคแบ่งเป็น2ชนิดก็คืออนุภาคที่เป็นของเหลวกับอนุภาคที่เป็นของแข็งนะครับคำว่าอนุภาคเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนสถานะวิชาเคมีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3สถานะถูกไหมก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับเราพูดถึงอนุภาคก็จะหมายถึงนะครับอนุภาคที่เป็นของแข็งกับของเหลวนะครับทีนี้มลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับอนุภาคเนี่ยนะครับที่เป็นอันตรายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จะเป็นอนุภาคในรูปแบบของแข็งนะครับในสถานะเป็นของแข็งนะครับเช่นพวกฝุ่นละอองฝุ่นใยหินไฟเบอร์ก๊าซอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นของแข็งทีนี้ลักษณะของอนุภาครูปร่างเป็นยังไงทุกคนรู้จักเข็มเย็บผ้าเนาะเพราะฉะนั้นอนุภาคของอนุภาครูปร่างลักษณะของอนุภาคเนี่ยโครงสร้างจะเหมือนกับเข็มเย็บผ้าก็คือปลายมันเนี่ยจะแหลมมากโดยเฉพาะไฟเบอร์ก๊าซกับฝุ่นใยหินนะครับแต่ถ้าเป็นฝุ่นฝ้ายนะครับเป็นฝุ่นดินเนี่ยเม็ดก็คือจะค่อนข้างกลมหน่อยแต่ว่ามันจะมีปลายแหลมคมนะครับเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามนุษย์เราระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็คืออยู่ที่รูจมูกถูกไหมนะครับก็คือเป็นช่องทางที่เราจะหายใจเข้าไปแล้วจุดสุดท้ายที่อนุภาคจะไปยึดติดอยู่ก็คือเป็นปอดผนังปอดของเราเพราะนั้นคุณลองจินตนาการดูว่าถ้ารูปร่างโครงสร้างของอนุภาคเนี่ยมันเหมือนกับเข็มแล้วปลายมันแหลมแล้วถ้าเราหายใจเข้าไประยะหยุดของมันจุดสุดท้ายคือที่ปอดมันก็จะไปทิ่มอยู่ที่ปอดเรานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้ปอดอักเสบปอดติดเชื้อตามมานะครับถ้ามีพวกฝุ่นละอองเนี่ยไปตกสะสมอยู่ในปริมาณที่เยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นอนุภาคในของเหลวสถานะที่เป็นของเหลวจะไม่ได้มีผลกระทบกับเราถามว่ามีผลกระทบไหมอาจจะมีแต่ไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับในลักษณะสถานะเป็นของเหลวเนี่ยตัวอย่างเช่นไอหมอกน้ำค้างอะไรพวกนี้นะครับพวกหมอกพวกน้ำค้างนะครับจะอยู่ในสถานะเป็นของเหลวนะครับฝนด้วยไหมละอองฝนเนี่ยก็ใช่นะครับลักษณะที่เป็นละอองสถานะเป็นของเหลวเขาเรียกว่าแอโรโซลแอโรโซลก็คืออนุภาคจะเล็กมากเขาเรียกว่าไอนะครับเขาเรียกว่าไอสถานะที่เป็นของเหลวนะครับทีนี้ที่ผมบอกไว้ว่าอนุภาคเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับผมไม่อยากเน้นผมไม่เน้นนะครับที่อนุภาคในสถานะเป็นของเหลวเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์แต่ที่จะเน้นเนี่ยก็คือเป็นอนุภาคลักษณะเป็นของแข็งก็คือจะมุ่งไปที่ฝุ่นละอองนะครับอนุภาคเนาะจะอยู่ในสถานะเป็นของแข็งในที่นี้ก็คือเป็นฝุ่นนะครับในที่นี้ก็คือจะเป็นฝุ่นที่บอกไว้ว่าฝุ่นเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระยะตามขนาดของอนุภาคนะครับระยะที่1ก็คืออยู่ที่รูจมูกรูจมูกนะครับอนุภาคที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือจะมากกว่า50จนถึง25ไมโครเมตรอันนี้เนาะไมโครเมตรนะครับก็คืออยู่ที่รูจมูก
ในรูจมูกของเราก็จะมีน้ำมูกแล้วก็มีขนจมูกเพราะฉะนั้นน้ำมูกกับขนจมูกจะดักจับอนุภาคที่ใหญ่กว่า50จนถึง25ไมโครเมตรนะครับอันนี้คือรูจมูกระยะที่2นะครับฝุ่นขนาดนี้เขาเรียกว่าฝุ่นขนาดใหญ่นะครับฝุ่นขนาดใหญ่นะครับระยะที่2ก็คืออยู่ที่ถุงลมนะครับอยู่ที่ถุงลมขนาดอนุภาคเนี่ยนะครับก็คือจะตั้งแต่25จนถึง10ไมโครเมตรอันนี้เขาเรียกว่าฝุ่นขนาดกลางนะครับถุงลมเนาะหรือว่าหลอดลมเนี่ยนะครับก็คือจะมีน้ำเมือกคือน้ำเมือกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเซลล์ขนเล็กๆเขาเรียกซีเลียเนี่ยนะครับคอยปัดป้องอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้ำเมือกนะครับพวกเสมหะต่างๆพวกนี้นะครับจะดักจับอนุภาคตั้งแต่25จนถึง10ไมโครเมตรนะครับแล้วก็ระยะที่3นะครับที่ฝุ่นจะไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ปอดนะครับอนุภาคเนี่ยก็คือจะเล็กกว่า10ไมโครเมตรอันนี้เขาเรียกว่าฝุ่นขนาดเล็กที่บอกไว้ว่าฝุ่นขนาดเนี้ยนะครับจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของคนนะครับฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพเพราะว่าระยะหยุดจุดสุดท้ายอยู่ที่ปอดนะครับปอดเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญของร่างกายมนุษย์นะครับถ้าปอดมีปัญหาปอดติดเชื้อปอดได้รับผลกระทบสุขภาพเราก็จะทรุดโทรมไปด้วยเพราะฉะนั้นขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า10ไมโครเมตรเนี่ยจึงได้รับความสนใจนะครับต่อการควบคุมโดยเฉพาะตอนนี้ฤดูแล้งเนาะทางภาคเหนือก็จะมีปัญหาที่ตามมาก็คือพวกการเผาป่าแล้วมันจะมีฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับเกินค่ามาตรฐานเนาะนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับปัญหาฝุ่นจากการเผาป่าเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน 0.13 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับจะต้องไม่เกินนี้นะครับค่ามาตรฐาน 0.13 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือนะครับบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า24ชั่วโมงนะครับไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราก็จะคุ้นชินเวลาแบบนักข่าวเนี่ยนะครับเขาอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าการตรวจวัดเนี่ยเขาก็จะพูดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนใหญ่คือเขาไม่ค่อยพูดหน่วยเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยพูดนะครับเขาก็จะเน้นมันอธิบายเนี่ยนะครับรายงานเนี่ยเป็นค่านี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับผมถามคุณก่อนนะครับผมว่าผมเคยสอนคุณละกรณีของน้ำเนาะกรณีของน้ำนะครับคุณเห็นว่าผมเขียนหน่วยเนี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ
ทีนี้คุณรู้จักตัวนี้ไหม ppm คืออะไรก็คือถ้าสมมุติว่ากรณีของน้ำเนาะถ้าน้ำเนี่ย1กรัม1ลิตรก็ได้นะครับ1ลิตรนะครับในภาชนะบรรจุนะครับถูกนึกไหมถูกไหมหรือว่าเขียนอีกอย่างนึงก็คือ1ต่อ10ยกกำลัง6ถูกไหม1ในล้านนะครับส่วนในล้านส่วนนะครับพาร์ทเพอร์มิเลียนนะครับทีนี้ถามว่าเอาของน้ำก่อนเนาะ ppm เนี่ย ppm เนี่ยนะครับเท่ากับมิลลิกรัมต่อลิตรไหมเท่าไหมทำไมถึงเท่าอันนี้กรณีของน้ำเนาะกรณีอากาศ ppm เหมือนกันนะครับมันเท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไหมเท่าไหมในกรณีของน้ำถือว่าเท่ากันเพราะอะไรน้ำหนักนะครับความหนาแน่นน้ำหนักความหนาแน่นเนี่ยมันเท่ากับ1ของน้ำถูกไหมเพราะนั้นมันคือเท่ากันแต่ในกรณีของอากาศจะไม่เท่าเพราะอะไรมันจะมีนะครับเทมเพอเรเจอร์หรืออุณหภูมิมีความดันมาเกี่ยวข้องนะครับมีอุณหภูมิมีความดันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เลยไม่เท่ากันแต่ความหมายเนี่ยนะครับ ppm เนี่ยมันก็คือ1ในล้านนี่แหละอันเดียวกันแต่มันไม่เท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้เรามาเรียนในรายละเอียดเนาะว่าแล้วสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ย ppm เนี่ยมันเท่ากับกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกันแน่นะครับใครเอกสารผมไปเนี่ยหายใครเอกสารผมไปเนี่ยผมก็เลยไม่รู้เลยผมจะสอนอะไรเนี่ยเออใครเอกสารผมไปวะเฮ้ยผมไปทิ้งเอกสารไว้ไหนเนี่ยทีนี้นะครับ ppm เนี่ยมันคืออะไรนะครับที่นะครับอุณหภูมิเนาะคุณรู้จักค่านี้ไหม STP เนี่ยนะครับ Standard Temperature นะครับ Pressure ถูกไหมที่สภาวะมาตรฐานเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันคือ0องศาเซลเซียสนะครับ0องศาเซลเซียสเนี่ยมันเท่ากับกี่เคลวินประมาณ273เคลวินถูกไหมความดัน1 atm ถูกไหมนะครับ1 atm นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ppm เนี่ยมันก็คือเท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับ 22.4 หารด้วย mw mw คืออะไรเออรู้เนาะมวลโมเลกุลนะครับทีนี้
ที่ STP เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าปริมาตรนะครับปริมาตรของอากาศเนี่ยมันหนัก 22.4 นะครับทีนี้จากเนาะยี่สิบสองจุดสี่นะครับจาก ppm เนี่ยมันคือ1ในล้านนะครับเพราะนั้นอันนี้ปริมาตรบวกกับมลพิษเท่านี้อันนี้คือเป็นปริมาตรบรรจุนะครับในการคำนวณเนี่ยนะครับในการคำนวณเนาะอันเนี้ยเราคำนวณก็คืออยู่ที่0องศาเซลเซียสถูกไหมแต่ในสภาวะความเป็นจริงนะครับสภาวะความเป็นจริงสภาวะความเป็นจริงเนี่ยเราจะคำนวณที่25องศาเซลเซียสนะครับใช่ป่ะใช่ดิผมรู้แล้วอันนี้มันต้องคูณด้วยทีส่วนด้วย273นะครับคูณกับ1ส่วน h ชเชอร์ h ชเชอร์เนี่ยอันเนี้ยมันคือ1ถูกไหม1 atm นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณที่25องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับ25องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็คือเท่ากับ25องศาเซลเซียสทำให้เป็นเคลวินได้เท่าไหร่298ถูกไหมหารด้วย273นะครับคูณด้วย1 atm เพราะนั้น298หารด้วย273ได้เท่าไหร่ประมาณ 1.098 มั้งใช่ไหมประมาณ 1.09 มีอะไรต่อปะประมาณนี้ก็ได้2ก็ได้เพราะนั้นเมื่อเวลาเราคูณเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคูณเข้าไปแล้วเนาะ ppm เนี่ยมันก็เท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 24.45หารด้วย mw นะครับก็คือเอาอันเนี้ยที่เราหาได้เนี่ยมาคูณอันนี้ก็จะได้ประมาณ 24.45 ป่ะได้ไหม 1.092 อะไรเนี่ยมาคูณ 22.4 ได้เท่าไหร่ประมาณ 24.45 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ย ppm เนี่ยมันคือเท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับ 24.45 หารด้วย mw นะครับ
ีใครสงสัยไหมว่านี้มันหามาได้ยังไงมาจากไหนมีเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปคำนวณหาเนี่ยต้องใช้สูตรนี้ในกรณีของอากาศมลพิษทางอากาศต้องใช้สูตรนี้นะครับถ้าโจทย์ต้องการให้หา ppm เนี่ยว่ามันคือเท่าไหร่ก็คือใช้สูตรนี้แต่ถ้าโจทย์ต้องการให้หามิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรว่ามันคือเท่าไหร่วิธีการก็คือ ppm คูณด้วย mw หาร 24.45 ถูกป่ะมันสามารถหากลับไปกลับมาได้ถ้าสมมุติว่าโจทย์กำหนดว่ามันคือ102 ppm มวลโมเลกุล32เท่ากับกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่าไหร่102 ppm มวลโมเลกุลคือ32ถ้าต้องการหาเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้เท่าไหร่หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือประมาณนี้โมเลกุลอากาศเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยถ้าเล็กยิ่งเล็กกว่า10ไมโครเมตรเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะมีผลกระทบนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการเก็บตัวอย่างไปทำไมนะครับอันแรกเลยก็คือเพื่อดูว่าระดับความเข้มข้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่หน่วยของความเข้มข้นมีอยู่2หน่วยคือเป็นหน่วยของ ppm กับหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเขากำหนดอะไรมาเราให้หาอะไรเราก็ใช้สูตรเนี่ยในการแปลงในการหาค่านะครับเราจะได้รู้ว่ามันเกินค่ามาตรฐานไหมนะครับเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไหมนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือเพื่อที่จะประเมินอันตรายนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ในการประเมินเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะสอนเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะประเมินสามารถตรวจวัดได้ใน2กรณีกรณีแรกก็คือ personalsampling ก็คือการตรวจวัดที่ตัวบุคคลกับ area sampling นะครับก็คือที่พื้นที่ทำงาน2อันเนาะ personal ก็คือตัวบุคคล area คือในสถานที่ทำงานนะครับอะไรอ่ะวัตถุประสงค์ที่3นะครับก็คือเพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับคุณภาพอากาศในที่ทำงานนะครับแล้วก็เฝ้าระวังว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทำงานมากน้อยขนาดไหนนะครับอันที่4นะครับก็คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันที่มีอยู่แล้วเช่นระบบระบายอากาศเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่สามารถที่จะกำจัดอนุภาคได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคำนวณนะครับประเมินว่าอุปกรณ์ในเช่นแมสปิดปากนะครับมีเพียงพอไหมศักยภาพเพียงพอต่อการควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับสุดท้ายที่บอกไว้ว่าเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยของคนทำงานนะครับประเภท3อันเนาะที่ผมเขียนไว้บนกระดานก็คือตามนี้เลยนะครับรายละเอียดตามนี้ตามมาตรฐานของ America Conference of Governmental Industrial Hygiene นะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มเนาะนะครับตามนี้ทีนี้อุปกรณ์นะครับเครื่องนี้ 1,500,000 บาทอันนี้เขาเรียกว่า Gravimetric Sampling นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ถูกมาหน่อยประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับก็คือเป็น
High Volume Air Sampler นะครับเครื่องตัวนี้ไว้สำหรับเก็บอนุภาคขนาดใหญ่ก็คือตั้งแต่10เอาตั้งแต่25ดีกว่า25จนถึง100ไมโครเมตรจะใช้ตัว High Volumeนะครับก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์ฝุ่นขนาดใหญ่นะครับวิธีการทำงานของเครื่องมันมีมอเตอร์ในการดูดอากาศมีตัวไทม์เมอร์ตั้งเวลาได้สมมุติว่าเราต้องการเก็บมลพิษทางอากาศ8ชั่วโมงเราก็เซตเครื่องโดยการใช้ตัวไทม์เมอร์8ชั่วโมงปุ๊บเครื่องตัดเครื่องปั๊มเนี่ยมันจะไม่ทำงานอีกเลยนะครับก็คือใช้ไทม์เมอร์เอานะครับมีนะครับเครื่องวัดความชื้นที่เขาเรียกว่าบาโรมิเตอร์นะครับบาโรมิเตอร์นะครับวิธีการเนาะอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะนะครับมีหลายตัวเพราะนั้นเอาหลักการดีกว่านะครับหลักการก็คือเราเซตเครื่องเอาไว้ให้เครื่องทำงานเราต้องการเก็บ8ชั่วโมงก็เซตเครื่องโดยการใช้ไทม์เมอร์ปั๊มก็จะทำงานนะครับโดยการดูดอากาศเข้าไปนะครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะบ้านที่มีหลังคาเนี่ยนะครับเพิงหมาแงนเนี่ยมันจะมีช่องข้างใต้ตรงนี้นะครับที่มันเหลื่อมๆกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับอากาศก็จะถูกปั๊มเนี่ยปั๊มอยู่ข้างในมันก็จะดูดฟึบดูดเข้าไปนะครับผ่านข้างในนะครับตรงนี้ตรงด้านบนติดอยู่กับหัวครอบเนี่ยหลังคามันเนี่ยจะมีตัวเป็นกระดาษกรองชนิดไฟเบอร์กลาสนะครับไม่ใช่กระดาษกรองแบบกระดาษแบบนี้นะมันเป็นแบบใยแก้วนะครับไฟเบอร์กลาสนะครับฝุ่นละอองก็จะไปตกอยู่บนกระดาษกรองนะครับอากาศที่สะอาดก็จะถูกปล่อยออกมาด้านล่างนะครับเข้าใจป่ะเหมือนกับเราเอาผ้ากรองเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้คือแยกฝุ่นขนาดใหญ่กราวิเมตริกฝุ่นขนาดเล็กคือเล็กกว่า10ไมโครเมตรนะครับเครื่องตัวนี้ข้างในเคยเห็นถังไอติมที่ปั่นเป็นหลอดไหมที่เขาหมุน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 น่ะไอติมหลอดอ่ะเคยเห็นป่ะข้างในเป็นหัวเป็นช่องแบบนั้นเลยนะครับเป็นช่องนะครับหลายๆช่องนะครับหลักการนะครับหลักการของเครื่องนี้คือการใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหรือว่าไซโคนนะครับข้างในเครื่องเหมือนกันมีมอเตอร์ดูดอากาศมีไทม์เมอร์มีตัวบาโรมิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีปั๊มมีอะไรต่างๆวิธีการต่างกันตัวไฮโวลูมดูดอากาศผ่านกระดาษกรองถูกไหมแต่ถ้าเป็นกราวิเมตริกจะดูดอากาศผ่านหัวคัดแยกลักษณะข้างในจะปั่นเป็นแบบไซโคนนะครับฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะลอดเข้าไปในตัวแท่งแก้วนะครับฝุ่นขนาดเล็กจะลอดเข้าไปในตัวแท่งแก้วฝุ่นขนาดใหญ่จะถูกกำจัดออกโดยจะมีผ้ากรองเหมือนกันก็คือเป็นไฟเบอร์กลาสกระดาษกรองเป็นแบบไฟเบอร์กลาสนะครับฝุ่นที่ลอดเข้าไปในแท่งแก้วจะไปตกอยู่บนตัวไฟเบอร์กลาสนั่นหมายความว่าฝุ่นพวกนี้จะขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตรยังเข้าใหม่เนาะผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดเนาะมีตัวปั๊มมีอะไรต่างๆฝุ่นดูดฝุ่นเข้าไปนะครับเห็นช่องนี้ไหมเห็นเนี่ยเห็นรูนี้ไหมอากาศก็จะวิ่งเข้าไปนะครับปั๊มทำงานเนาะก็จะดูดฟืบดูดอากาศเข้าไปที่มีอนุภาคมีฝุ่นละอองนะครับดูดเข้าไปแล้วข้างในมันจะมีหัวคัดแยกเนาะเป็นกระบอกเหมือนกับไอติมอ่ะนะครับเกิดการลักษณะเป็นแบบไซโคนเพราะว่าใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางนะครับฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะตกลงไปในท่อผ่านกระดาษกรองฝุ่นขนาดใหญ่โดนลมพัดออกนะครับโดยฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยจะไปติดอยู่คล้ายๆแบบจาระบีเมือกสีนิ้วเหนียวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่รอบๆนะครับฝุ่นขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆจะไม่ผ่านตัวแท่งแก้วนะครับแท่งคัดแยกนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ฝุ่นที่ไปตกอยู่บนไฟเบอร์กลาสเนี่ยก็คือเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตรนะครับ
ฝุ่นขนาดใหญ่โดนคัดออกไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้ไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กติดหมดนะครับไม่มีการคัดแยกนะครับเป็นการเก็บแบบฝุ่นรวม high volume แต่ถ้าเป็นกราวิเมตริกจะเป็นเอาเฉพาะแค่ฝุ่นขนาดเล็กเล็กกว่า10ไมโครเมตรเท่านั้นนะครับเข้าใจป่ะอาทิตยาเออมองหน้าเหมือนสงสัยทีนี้ประเภทในการเก็บนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทอันแรกคือ total particulate หรือว่า total dustตั้งแต่100ไมโครเมตรจนถึง10ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า10ไมโครเมตรเนี่ยเขาเรียกว่า total dust เป็นฝุ่นรวมนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดที่2นะครับ respirable particulate หรือว่า respirable dust ก็คือเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กเล็กกว่า10ไมโครเมตรซึ่งตัวเนี้ย respirable particulate เนี่ยสามารถไปตกอยู่ที่ปอดเราไปทิ่มอยู่ที่ผนังปอดเรานะครับเพราะนั้นเขาเลยให้ความสนใจกับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากกว่านะครับทีนี้อันนี้เป็นเครื่องมือเนาะเป็นเครื่องมือจำลองจำลองมาจากอะไรจำลองมาจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บ respirable dust จึงใช้หลักการแบบไซโคนใช้หลักการแบบไซโคนเนาะเห็นช่องสีดำนี่ไหมเป็นรูเนาะดูดอากาศปั๊มเดี๋ยวผมจะให้คุณดูต่อไปมันจะมีปั๊มดูดอากาศท่อยางตัวเนี้ยต่อเข้ากับปั๊มดูดฟืบเข้าไปนะครับข้างในเกิดไซโคนหมุนเวี่ยงอย่างรุนแรงนะครับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ตกอยู่ตรงกระบอกด้านล่างเพราะอะไรมันชิ่งมันสัมผัสกับผนังแล้วตกลงสู่ด้านล่างฝุ่นขนาดเล็กความเร็วลมเท่าไหร่มันก็ไม่กลัวมันก็จะลอยขึ้นไปไปติดอยู่กับกระดาษกรองไฟเบอร์กลาสอันนี้คือเขาเรียกว่ากระบอกการเก็บนะครับกระบอกเก็บตัวอย่างนะครับเพราะนั้นอันนี้คืออาศัยหลักการแรงเหวี่ยงหนีส่วนกลางก็คือไซโคนเข้ามาในการคัดแยกนะครับหลักการของไซโคนนะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานเนาะแบ่งออกเป็น2อันประเทศไทยเราไม่ได้มีนักวิชาการหรือว่านักวิจัยที่เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอ้างอิงมาจากองค์การนานาชาติทั้งนั้นนะครับของต่างประเทศอันนี้คือโอชาอีกแล้วถ้าเป็นระดับเสียงก็โอชาถูกไหมก็คืออะไร8ชั่วโมงห้ามเกิน90เดซิเบลเอนะครับแต่ว่า85เดซิเบลเอเราจะต้องทำไงเราจะต้องมีการโครงการรักการได้ยินเช่นทำที่กั้นผนังกั้นดูดซับเสียงถูกไหมที่ครอบหูที่อุดหูต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าเนี่ยการเผาป่าเนาะห้ามเกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้คือในบรรยากาศทั่วไปแต่ถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งเพราะนั้นพยายามอย่าสับสนนะครับถ้าเป็นบรรยากาศทั่วไปใช้มาตรฐานนั้น24ชั่วโมงห้ามเกิน 0.13 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าห้ามเกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมในสถานที่ประกอบการฝุ่นรวม total dust ห้ามเกิน15มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเป็น respirable dustนะครับฝุ่นที่สามารถไปตกสะสมที่ผนังปอดได้จะต้องไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับเหมือนกับคุณเรียนน้ำอ่ะนะครับน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมค่า BOD นะแบบก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่แหล่งน้ำเนี่ยต้องห้ามเกิน20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าเป็นน้ำชุมชนจะต้องห้ามเกิน5มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นคุณต้องดูมาตรฐานด้วยมาตรฐานแต่ละอันแต่ละสถานที่ไม่เท่ากันนะครับการใช้ก็ต่างกันด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างนะครับโดยการกรองเนาะส่วนแรกเขาเรียกว่าช่อง air inlet นั่นหมายความว่าเป็นช่องทางอากาศเข้าช่องทางอากาศเข้าง่ายที่สุดเคยเห็นท่อยางไหมเห็นท่อยางป่ะนั่นแหละท่อ
ท่อยางนั่นแหละก็คือเป็นช่องทางอากาศเข้าแต่ถามว่าเราไม่ใช้ได้ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งแบบนี้สามารถเข้าถึงได้อากาศสามารถหมุนเวียนได้เราจะไม่ใช้ท่อนำเข้าคือไม่ใช้สายยางแต่ในกรณีที่เป็นหลืบเป็นซอกช่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเครื่องไม่สามารถเข้าไปได้ถูกไหมเราก็ต้องใช้สายยางหรือว่าท่อนำอากาศแย่เข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห้องเนี้ยเปิดโล่งไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่มีส่วนสำคัญนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นจุดอับนะครับเราไม่สามารถเอาเครื่องเข้าไปตั้งได้เป็นช่องเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนาะช่องทางอากาศเข้าเนี่ย air inlet เนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้อัตราการไหลของอากาศไหลอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต้องอยู่ติดกับอุปกรณ์ในการเก็บใกล้ที่สุดไม่ใช่แบบสายยาว10เมตรโอ้ยเครื่องมันก็ปั๊มไม่ไหวอะนะครับเนาะเพราะนั้นต้องให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันที่2 อุปกรณ์ตกสะสมก็คือเป็นตลับในตลับจะมีกระดาษกรองเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับใยแก้วเนาะกระดาษกรองเป็นแบบใยแก้วเป็นแบบลักษณะพิเศษนะครับคอลเลกเตอร์นะครับอุปกรณ์ในการตกสะสมนะครับเป็นกระดาษกรองนะครับแล้วก็เป็นตลับนะครับเราจะเอาส่วนเนี้ยนะครับอนุภาคต่างๆเนี่ยเมื่อดูดเข้ามาอนุภาคจะตกสะสมอยู่ที่ตลับอยู่ที่กระดาษกรองส่วนนี้แล้วเราก็เอากระดาษกรองเนี่ยไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์คือทำยังไงคือการชั่งน้ำหนักเหมือนกับไอ้คุณน่าจะเคยทำแลบแล้วเนาะที่เราจะกรองเอาของแข็งในน้ำทำยังไม่ได้เรียนอีกเหรอแลบเคมีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สอนฮะเออทำปะแล้วกองอ่ะกองตะกอนแล้วก็กองแล้วอนุภาคก็จะติดอยู่บนกระดาษกองแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วไม่ชั่งน้ำหนักอ๋อต้องไปเผากระดาษด้วยไอ้คุณวิเคราะห์ค่าอะไรวะเผากระดาษเนี่ยหาเหล็กออกสารหาปริมาณอ๋อเออนั่นก็คล้ายๆกันนะครับก็คือกองกระดาษนี่แหละนะครับแล้วก็เอากระดาษเนี่ยไปชั่งน้ำหนักการวิเคราะห์เนาะก็คือการอาศัยน้ำหนักนี่แหละนะครับก็รู้ก่อนไงวิธีการผมลืมบอกไปนะครับรุ่นที่แล้วเอ้ยรุ่นก่อนนู้นนะครับวิธีการเอากระดาษเนาะคุณจะต้องเอากระดาษกรองเนี่ยเอาไปอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่คุณอบเท่าไหร่คุณอบที่อะไร103-105องศาเซลเซียสสมมุตินะแต่โดยทั่วไปเนี่ยกระดาษกรองเนี่ยต้องอบที่103-105องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงแล้วก็เอาไว้ในห้องเอาไว้ในห้องหรือว่าอาจจะเอาใส่ในโถดูดความชื้นโถดูดความชื้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า desiccator desiccator คุณทิ้งในโถดูดความชื้นทิ้งเสร็จเอาทำไงต่ออบมาใส่ในโถดูดความชื้น 1-2 ชั่วโมงแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักจดน้ำหนักเอาไว้ไปอบอีกอบทำไมอ่ะนะครับต้องเอาไปอบอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง103-105แล้วก็ไปใส่ในโถดูดความชื้นแล้วก็มาชั่งน้ำหนักทำอย่างเงี้ยจนกว่าน้ำหนักจะคงที่เข้าใจนะไม่ใช่แบบเอากระดาษที่แบบคุณซื้อมายังไงเอาไปใช้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องไล่ความชื้นก่อนนะครับแล้วเมื่อทำนี้เสร็จเนาะกรองเสร็จในอากาศเรามีความชื้นถูกไหมกระดาษเราก็จะมีความชื้นเพราะนั้นก็ต้องเอาไปอบที่103-105อีกเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงแล้วก็เอาไปใส่ในดิสิเคเตอร์ใส่ป่ะใส่ดิใส่ในโถดิสิเคเตอร์นะครับแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเราไปอบอีกไหมเฮ้ยไม่ต้องทำแล้วทำครั้งเดียวพอเอาจะค่าแน่นอนทำไมอ่ะไม่จำเป็น
ถ้าใช้งานแล้วเอาไปกองอนุภาคแล้วอบแค่ครั้งเดียวช่างครั้งเดียวจดน้ำหนักเลยลบเอาน้ำหนักหลังลบน้ำหนักก่อนหารด้วยปริมาตรอากาศเราก็จะรู้นะครับความเข้มข้นที่แท้จริงนะครับเข้าใจปะเนี่ยเงียบเงียบกันเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เข้าใจอยู่แค่ 3-4 คนนะเว้ยเพราะว่ามันต้องมีการคำนวณ นะครับอันเนี้ยใช่ส่วนที่3เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับหรือว่าส่วนเชื่อมต่อนะครับส่วนเชื่อมต่อเนาะนะครับส่วนเชื่อมต่อในที่นี้นะครับก็คือเป็นสายยางนะครับเป็นข้อต่อนะครับเป็นสายพลาสติกนะครับส่วนเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องไม่มีรอยรั่วจะต้องไม่ทำปฏิกิริยานะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับคอนเนคเตอร์นะครับส่วนเชื่อมต่อจะอยู่ติดกับส่วนที่4เนาะอันนี้คือเป็นปั๊มดูดอากาศอะไรพรมพรอะไรสงสัยอะไรส่วนที่4นะครับส่วนที่4เนาะก็คือเป็นปั๊มดูดอากาศนะครับแล้วก็มีปริมาตรวัดอัตราการไหลด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องมีปริมาตรวัดอัตราการไหลไม่งั้นแบบปั๊มเนี่ยความเร็วในการดูดเนี่ยมันเยอะมากเพราะนั้นเราต้องมีการตั้งค่าไว้เพื่อให้มันดูดได้อัตราที่คงที่แล้วก็เหมาะสมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ภาควิชาไม่มีเนาะเราก็มีหน้าที่ดูแต่รูปอย่างเดียวนะครับยังไม่มีใช้นะครับอันนี้ที่ผมบอกไว้ว่าเป็นลูกลอยเป็นส่วนในการเห็นป่ะแท่งแก้วเนี่ยมันจะมีลูกลอยอยู่นะครับลูกลอยเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับโดยการใช้ไขควงนี่มี2อันถ้าไขข้างบนอัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นถ้าไขอันล่างอัตราการไหลจะลดลงนะครับเพราะนั้นมีไขควงอยู่2อันไขเข้าไปคุณอยากจะตั้งให้มันได้เท่าไหร่คุณเปิดปั๊มถูกไหมเปิดปั๊มจืดคุณก็ไขไปดิให้อัตราการไหลมันคงที่ให้มันได้นะครับฮะไม่มีการหลุดนะครับมันหลุดไม่ได้หรอมันแน่นนะครับอันนี้เนาะอันเนี้ยที่บอกไว้ว่าอันนี้คือเป็นส่วนแรกก็คือช่องสำหรับการเปิดอากาศเข้าถ้าในห้องเนี่ยเปิดโล่งแบบเนี้ยเราไม่ต้องมีสายยางต่อออกมาแต่ถ้าเป็นแบบในช่องในรูที่แบบแคบมากๆเราต้องมีสายยางอันนี้อีกเส้นนึงแต่ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับแล้วนี้คือเป็นส่วนที่2ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการตกผสมก็คือจะมีตัวกระดาษกรองอันนี้เป็นตลับนะครับแล้วก็มีสายยางมาต่อเข้ากับปั๊มดูดอากาศแล้วก็เปิดเครื่องอากาศก็จะไหลเข้าไปวิ่งเข้าไปอนุภาคก็ตกสะสมอยู่ที่ตัวกระดาษกรองนะครับทีนี้เรามาดูแยกนะครับแยกส่วนเนาะรูปแรกอันนี้คือไว้สำหรับฝุ่นรวมรูป2มีอะไรต่างมีอะไรเข้ามาอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวไซโคนนะครับท่ออากาศเข้านะครับเกิดการปั่นเวียงนะครับแรงเวียงนี้ส่วนกลางอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ตกอยู่ข้างล่างเนาะอนุภาคขนาดเล็กก็จะขึ้นไปหลายส่วนทางขึ้นไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่ตัวกระดาษกรองนะครับสำหรับอันอื่นเหมือนกันหมดยกเว้นตัวเนี้ยนะครับตัวไซโคนที่ต่างกันนะครับมีแค่ตัวไซโคนที่ต่างกันนะครับการเก็บนะครับการเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ฝุ่นรวมนะครับตัวกลางเนาะก็คือจะเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย37มิลลิเมตรนะครับขนาดของรูความพุน5ไมโครเมตรนะครับอัตราการไหลของอากาศ 1-2 ลิตรต่อนาทีนะครับที่บอกไว้ว่าเราก็มาปรับดิเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเก็บฝุ่นรวมถูกไหมเราก็มาปรับตัวมอเตอร์ตัวปั๊มเนี่ยให้มันได้ 1-2 ลิตรส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน2ลิตรเราปรับไปนะครับให้ลูกลอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ลิตรความเร็วของอากาศที่จะวิ่งเข้าไปเนี่ยก็ประมาณ2ลิตรต่อนาทีนะครับเท่านั้น
ฟิวแบงก์เก็บไว้ทำไมฟิวแบงก์รู้จักฟิวแบงก์ป่ะมันก็เหมือนกับแบงก์อะเวลาเราไปวิเคราะห์อะเอ้ยไม่ใช่แบงก์ธนบัตรนะไหมฟิวแบงก์ก็คืออย่างอันเนี้ยเราเปิดให้อากาศมันดูดเข้าไปถูกไหมแต่ถ้าฟิวแบงก์ไม่ต้องไปเปิดให้อากาศเข้าไปนะถ้าเปิดอากาศเข้าไปเขาไม่ได้เรียกฟิวแบงก์ละก็คือเอาไปที่หน้างานแต่ไม่ต้องเปิดอากาศให้เข้าไปก็คือวางไว้เฉยๆนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าฟิวแบงก์นะครับแล้วเราก็เอามาชั่งน้ำหนักเนาะนะครับตาชั่งเราจะต้องมีความละเอียดเนี่ยประมาณ3ตำแหน่ง 0.03 มิลลิกรัมนะครับประมาณ3ตำแหน่งนะครับช่วงการวิเคราะห์ 0.1 ถึง 2 มิลลิกรัมต่อแซมปิ้งนะครับเรามาดูตลับนะครับเขาเรียกว่า T state นะครับไอ้ตลับที่เราเห็นเนี่ยตลับตัวเนี้ยใสๆเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ชั้นนะตลับใสๆตัวเนี้ยประกอบไปด้วย3ชั้นเขาเรียกว่า T state นะครับ T state นะครับมันมีอะไรบ้างชั้นแรกก็คือจะเป็นชั้นที่อยู่ติดกับปั๊มนะครับจะมีช่องมีรูเปิดสำหรับเราเอาสายยางมาจุกสิ่งหนึ่งเนาะด้านหนึ่งจุกเข้ากับตัวตลับช่องเปิดของตลับอีกสิ่งหนึ่งจะไปจุกอยู่ที่ท่อดูดของตัวปั๊มนะครับอันนี้คือชั้นแรกเห็นกลมๆนี่ไหมที่มีห่วงอยู่เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแหวนรองเป็นลูกยางนะครับเป็นลูกยางรองนะครับลูกยางรองเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกยางเพราะฉะนั้นจะมีลูกยาง2ชั้นนะครับชั้นแรกคือรองไว้สำหรับตลับชั้นที่1ลูกยางที่2ไว้สำหรับรองตัวแผ่นกรองตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ชั้นที่2ไม่มีอะไรเลยเป็นตลับใสๆนะครับตลับใสๆอันนี้มีไว้สำหรับทำอะไรหน้าที่ของมันคือเพิ่มระยะทางในการเคลื่อนที่ของอนุภาคตอนนี้นะครับตลับใสๆตรงเนี้ยนะครับคือเป็นส่วนสำหรับการเพิ่มระยะทางที่ให้อนุภาคเนี่ยวิ่งมาตกกระทบบนตัวกระดาษกรองนะครับส่วนสุดท้ายมีแหวนรองนะครับมีลูกยางรองแล้วก็ตลับครอบมาอีกทีหนึ่งจุกข้างบนจุกไว้เวลาไปหน้างานเวลาไปสถานที่ที่เราจะเก็บอากาศเราก็เปิดจุกอันนี้ออกนะครับวิธีการเนาะเราก็ประกอบอันเนี้ยเอาไว้แล้วเราก็เอากระดาษกรองที่เราช่างเราอบเราเอาไปชั่งน้ำหนักจนแบบน้ำหนักคงที่แล้วเราก็มาประกอบใส่ในตลับแล้วก็เอาชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยมาใส่ปิดจุกยางเข้าไปถามว่าจุกยางทำไมต้องปิดไว้ด้วยมิฉะนั้นมันจะมีความชื้นนะครับมันจะมีความชื้นมันจะมีอนุภาคที่แบบอนุภาคเนี่ยมันเล็กมากเพราะนั้นการเคลื่อนที่เป็นแบบบราวเนียนบราวเนียนคือเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางวันนั้นก่อนที่เราจะไปหน้างานเนี่ยถ้าเราไม่จุกอันนี้เอาไว้ระหว่างที่เราขนส่งระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอากาศตามถนนหนทาง อนุภาคตามถนนหนทางตามที่เราผ่านไปเนี่ยมันก็จะมาตกสะสมอยู่ในกระดาษกรองด้วยเพราะนั้นค่าที่เราวิเคราะห์ได้มันจะเออร์เลอร์นะครับนอกจากมีจุกยางใครเคาะประตูนอกจากมีจุกยางนะครับมีจุกแล้วเนาะเราต้องมีการซิลก็คือใช้เทปเนี่ยพันเอาไว้ด้วยเพราะอะไรป้องกันไม่ให้ตัวตลับเกิดการเคลื่อนเพราะอะไรถ้าเราเคลื่อนที่เราไปรถยนต์เราไปมอเตอร์ไซค์มันมีแรงสั่นสะเทือนเพราะนั้นเราต้องเอาเทปพลาสติกเนี่ยซีลเอาไว้นะครับป้องกันการสะเทือนแล้วมันเกิดการบิดเกลียวออกมาได้นะครับ
อันนี้เนาะ T stage 3ชั้นนะครับของตลับขั้นตอนการเก็บ area sampling นะครับเก็บแบบพื้นที่นะครับเก็บแบบพื้นที่เนี่ยนะครับวิธีการสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นระดับแรกก็คือสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งเครื่องมือถามระดาวันดีกว่าเห็นขาวแล้วจะได้แบบแอคทีฟกระตุ้นมั่งพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยพื้นที่ไหนถึงเรียกว่าเหมาะสมอันธิกาก็หาวนะครับพื้นที่ไหนที่เรียกว่าเหมาะสมพื้นที่ไหนเขาถึงเรียกว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมผมจะได้คำตอบไหมรัตดาวันพื้นที่ไหนใครตอบได้มั่งไม่ได้มุนสิตาตอบได้ไหมสัตสิวันตอบได้ไหมมีใครตอบได้มั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเอาเนี่ยเราจะเอาตัวเก็บอากาศเนี่ยไปตั้งเนี่ยจุดไหนดูไงดูดูอะไรอ่ะมีอะไรอีก3กรณีกรณีแรกพื้นที่นั้นมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมเนาะกรณีแรกพื้นที่นั้นมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองกรณีที่2เป็นจุดศูนย์กลางของคนทำงานจำนวนมากเป็นจุดศูนย์กลางเนาะกรณีที่3พื้นที่นั้นคนทำงานมากที่สุดสามกรณีนะครับในการพิจารณาว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมที่จะตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศขั้นตอนที่2สำรวจขาตั้งเหมือนกับขาตั้งเนี่ยขาตั้งกล้องวิดีโอขาตั้งกล้องต่างๆเนี่ยสูงต่ำหรือเปล่าไม่ใช่หรอตั้งไปเครื่องล้มพังอีกนะครับเพราะนั้นต้องไปดูความมั่นคงนะครับความสูงที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องวัดค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับระดับรูจมูกของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นนะครับระดับความสูงเนาะให้ใกล้เคียงกับรูจมูกของคนในพื้นที่นั้นนะครับอันที่3ทำไมต้องเปิดปั๊มไว้เป็นเวลา5นาทีเพราะอะไรระหว่างผู้ชายกับสาวรักจะไว้ทำไมอะดูจมูกดูจมูกก็หาค่าเฉลี่ยไงสาวรักสูงเท่าไหร่ผู้ชายสูงเท่าไหร่แล้วก็หาค่าเฉลี่ยคุณก็จะรู้ค่าเฉลี่ยความสูงเนี่ยเท่าไหร่โอเคก็คือเอาความสูงของทุกคนไงความสูงของทุกคนเนี่ยในห้องในพื้นที่นั้นเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าความสูงที่เราจะตั้งไอตัวดูดอากาศเนี่ยสูงเท่าไหร่นั่นแหละห้านาทีทำไมเราต้องเปิดเครื่องทำไมต้องเปิดเครื่อง5นาทีด้วยวอร์มเครื่องเพราะอะไรดูความดันกระแสไฟนะครับดูว่าเครื่องอัตราการไหลของอากาศมันคงที่เปล่าที่เราตั้งไว้2เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับมันได้ไหมนะครับ2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับมันได้จริงไหมนะครับติดตั้งชุดเนาะนะครับเปิดจุกตลับด้านบนออกแล้วก็เปิดปั๊มนะครับบันทึกเริ่มทำงานนะครับอันนี้คือเป็นการเก็บฝุ่นแบบพื้นที่เห็นไหมเราจะเอียงเอาไว้
45องศาช่องเปิดเนี่ยนะครับจะเฉียงลงประมาณ45องศาทำไมเราไม่เงยขึ้นเราเงยขึ้นได้ไหมทำไมเราต้องเฉียงลงด้วยที่บอกไว้ว่าอากาศเนี่ยมันจะเกิดการไหลแบบบาวเนียนเพราะเราต้องเฉียงลงถ้าเฉียงขึ้นเนี่ยอากาศมันจะตกลงมาไหมไม่นะครับอากาศมันจะพัดรอบๆไปนะครับโอกาสที่แบบมันจะตกลงมาตามแนวดิ่งเนี่ยเป็นไปได้น้อยเพราะฉะนั้นต้องมีการเฉียงนะครับแล้วให้กระแสของปั๊มเนี่ยในการดูดนะครับอนุภาคเข้าไปนะครับอันนี้แบบเก็บฝุ่นรวมเนาะอันนี้เป็นการเก็บแบบฝุ่นไซโคนนะครับหัวไซโคนนะครับภาพจะเบลอๆหน่อยนะครับที่ตัวบุคคลนะครับก็คือสำรวจจุดพื้นที่นะครับก็คือใกล้เหมือนกันนะครับ3กรณีกรณีแรกคือมีฝุ่นการฟุ้งกระจายของฝุ่นมากกรณีที่2ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของคนทำงานจุดที่3ก็คือพื้นที่นั้นมีคนทำงานเยอะนะครับ3กรณีนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเวลาเราไปเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคลเนี่ยเวลาเราไปติดเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะติดอยู่ที่ประมาณปกเสื้อแถวๆปกเสื้อเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกิดความรำคาญถูกไหมมันจะเกะกะทำงานได้แบบไม่สะดวกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเราต้องไปอธิบายให้เขาบางทีนะเราต้องการที่จะไปเก็บข้อมูลตัวแทนของเราเนี่ยนะครับตัวอย่างเนี่ยที่เราจะไปเก็บเนี่ยเขาแก่ออกก่อนเวลากำหนดค่าเราก็เออเลิกเพราะฉะนั้นต้องไปทำความเข้าใจของเขาว่าเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลนะ8 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงนี้ห้ามแก่เลยนะคุณจะไปไหนก็คือไปจะเดินไปจุดไหนก็คือเดินไปทำงานจุดไหนก็คือเดินไปแต่ว่าอย่าแก่ออกนะครับแล้วเราจะไปโทษคนก็ไม่ได้คุณต้องติดต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาทำงานแบบสะดวกไม่ไปขัดขวางการทำงานของเขานะครับแล้วก็เปิดเครื่อง5นาทีเหมือนเดิมนะครับติดตั้งชุดนะครับเปิดปั๊มเปิดตลับนะครับนี้คือที่ตัวบุคคลนะครับเห็นไหมจะอยู่ที่ประมาณปกคอเสื้อปกคอเสื้อเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับรูจมูกเราถูกไหมนะครับก็ใกล้เคียงกับรูจมูกนะครับทำเองก็ได้ให้มันใกล้เคียงกับรูจมูกให้มากที่สุดนะครับหลังจากนะครับหลังจากเราเก็บตัวอย่างอะไรนะภาชนิกาเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์ตัวไซโคนเพราะตัวไซโคนเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปสิ่งนี้เป็นตัวไซโคนสิ่งนี้เป็นเก็บแบบฝุ่นรวมก็เซ็นเซอร์ไซโคนไว้ก่อนไงพวกผมยังไม่พูดมันไม่มีอะไรหรอกนะครับหลังจากถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้วอ๋อหลังจากเนาะหลังจากเก็บตัวอย่างนะครับตรวจสอบอาการกันหลายทำไมเราต้องตรวจสอบด้วยอย่างฝุ่นรวมคือ 1-2 ลิตรต่อนาทีถูกไหมนะครับอัตราการไหลเนี่ยคือ 1-2 ลิตรต่อนาทีทำไมเราต้องมีการตรวจสอบด้วยบางทีนะเวลาเราเก็บไปเนี่ยเครื่องมันแบบมันเก่าเครื่องมันใกล้ที่จะชำรุดแล้วอัตราการไหลมันไม่ได้2ลิตรตลอดเวลาเพราะเราต้องมาดูถ้าหลังจากเราเก็บข้อมูลเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องปฏิบัติการเรามาเปิดดูว่ามันยัง2ลิตรอยู่ไหมถ้ามันลดลงไปอยู่ที่1ลิตรนั่นหมายความว่าคุณต้องกลับไปเก็บใหม่ละเพราะว่าอัตราการไหลที่คุณตั้งไว้มันไม่เสถียรละนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องมีการตรวจสอบปิดปั๊มเนาะบันทึกเวลาหยุดนะครับถอดอุปกรณ์ต่างๆพยายามทำอย่าให้ฝุ่นละอองที่เก็บไว้บนกระดาษกรองเนี่ยในตลับเนี่ยเกิดการหลุดร่วงเพราะนั้นวิธีการก็คือการซีลด้วยกระดาษกาวนะครับสอบเทียบปั๊มเนาะนะครับทำความสะอาดไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็กวาดออกนะครับที่มันอยู่นอกกระดาษกรองเนี่ยก็เอาออกนะครับถือว่าตรงนั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับชั่งน้ำหนักนะครับที่บอกไว้นะครับการชั่งน้ำหนักวันนี้วันที่เท่าไหร่14เลข14ใคร14อ่ะฮะ
รัดาวันอีกแล้วเหรออ่ะเปล่าก็วันนี้วันที่14ไงรัดาวันไหนลองอธิบายดิเวลาเราเก็บอันนี้มาแล้วเนาะอ่ะเราเก็บมาแล้ววิธีการชั่งน้ำหนักว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่ทำยังไงทำไงรัดาวันฮะเอากระดาษกองกระดาษกองที่เราไปทำการทดลองหน้างานที่มีฝุ่นละอองอยู่บนกระดาษกองโอเคอ่ะมาทำยังไงต่อเอาไปอบกันดีเพราะอะไรในอากาศมีความชื้นต้องไปอบก่อนที่อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศา300กว่าพอดีไหมอุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศา103 103ถึง105 103 105องศาเซลเซียสเนาะเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถูกแหละ 1-2 ชั่วโมงแล้วแต่เราไงต่ออบเสร็จแล้วทำไงต่อในโถดูความชื้นเดซิเคเตอร์กี่ชั่วโมง1-2 ชั่วโมงแล้วทำไงต่อเอาไปอบอีกคุณไม่ช่างเลยเหรอคุณช่างน้ำหนักดิไม่ต้องอบแล้วถ้าเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยอบแค่ครั้งเดียวแล้วไปช่างน้ำหนักคุณก็จดน้ำหนักเอาไว้ถูกไหมก่อนหน้านี้คุณจะรู้น้ำหนักของกระดาษกองบริสุทธิ์ถูกไหมกระดาษกองที่ไม่มีอนุภาคเลยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแบงค์นะครับเขาเรียกว่าแบงค์นะครับคุณรู้น้ำหนักละกระดาษกองบริสุทธิ์ที่ไม่มีอนุภาคแล้วคุณไปเก็บตัวอย่างมาคุณรู้น้ำหนักกระดาษกองบวกกับน้ำหนักอนุภาคถูกไหมน้ำหนัก1กับ2อันไหนเยอะกว่ากัน2เนาะเพราะว่ามีอนุภาคเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นคุณก็เอาน้ำหนักจุดที่2ลบน้ำหนักจุดที่1คุณก็จะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมนะครับแต่ในการคำนวณความเข้มข้นมันไม่ได้ง่ายๆแค่นั้นนะครับมลพิษทางอากาศไม่ได้แบบว่าเอาน้ำหนักเริ่มต้นน้ำหนักสุดท้ายลดน้ำหนักเริ่มต้นแล้วคุณก็รู้ความแตกต่างไม่ใช่มันจะมีปริมาตรด้วยนะครับสูตรในการคำนวณเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยนะครับสูตรในการคำนวณเนาะผิดตรงไหนอ่ะหารด้วยปริมาตรถูกไหมซีเนี่ยW 1เท่ากับน้ำหนักกระดาษกองน้ำหนักกระดาษกองถูกไหมก่อนดิน้ำหนักกระดาษกองก่อนใช้คำว่าอะไรนะก่อนเก็บตัวอย่าง
โอ้ยมันไม่พอเว้ยสี่คือความเข้มข้นหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรน้ำหนักมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมดิ W 2คือเป็นน้ำหนักกระดาษกองหลังเก็บหลังเก็บตัวอย่างนะครับหน่วยเป็นมิลลิกรัม B คืออะไร B 1ก็คือเป็นน้ำหนักกระดาษกองก่อนก่อนแล้ววะลืมดูสูตรก่อนอ๋อควบคุมอาจารย์จะดูเรื่องนี้จบตามนี้เลยนะครับความเข้มข้นของอนุภาคเนาะของมลพิษทางอากาศเนี่ยหามาจาก W 2ก็คือเป็นน้ำหนักกระดาษกองหลังจากเก็บตัวอย่างนะครับลบกับน้ำหนักกระดาษกองก่อนเก็บอันนี้คือเป็นน้ำหนักกระดาษกองเปล่าๆแต่ถ้าเป็น W 2ก็คือเป็นน้ำหนักกองบวกกับอนุภาคนะครับทีนี้คุณสงสัยใช่ไหมว่าทำไมมันต้องมี B 1 B 2ด้วย B เนี่ยนะครับต่างจาก W ยังไงนะครับถ้าเป็น W 1คุณก็จะเข้าใจว่ามันคือเป็นแบงค์ถูกไหมแต่ในที่นี้นะครับก็คือเป็นกระดาษกรองที่เราเอาไปด้วยก็จริงแต่เราเก็บไว้ในสมมติว่าเราเก็บไว้ในกล่องเก็บตัวตลับคือเราไม่เอาออกมาสัมผัสแต่ถ้าเป็น W 1เนี่ยเราเอาออกมาไว้ข้างนอกด้วยใจป่ะ W 1เนี่ยเราเอาไอ้ตลับเนี่ยไว้ข้างนอกตรงจุดที่เราจะเก็บตัวอย่างแต่เราไม่เปิดปั๊มดูดอากาศเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเปิดปั๊มมันจะกลายเป็น W 2 B เนี่ยก็คือเราเก็บไว้ในกล่องเราเอาไปด้วยก็จริงแต่เราเอาเก็บไว้ในกล่องเราไม่ได้ออกไว้หน้างานนะครับก็คือจะมี B 1กับ B 2เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้าใจป่ะปริมาตรคือเป็นปริมาตรอากาศนะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรชูติวัฒน์ B กับ W ต่างกันยังไง B กับ W ต่างกันยังไงThank you.
B กับ W ต่างกันยังไงพูดแล้วมันก็ไม่ฟัง W ถูกไหม W เนี่ยเราใส่ในตลับถูกไหมแล้วเรามีการซีลซีนด้วยกระดาษกาวถูกไหมไอตัวตลับของเราเนี่ยซีนด้วยกาวเวลาไปหน้างานสมมติว่าเราต้องการที่จะวัดฝุ่นในห้องเนี้ยเราก็แกะไอกระดาษกาวเนี่ยออกแล้วเราไม่เปิดปั๊มเราตั้งไว้เฉยวางไว้เฉยแต่ถ้าเป็น B เมื่อไหร่เนี่ยคือเรากระดาษกาวของเราเนี่ยก็ยังซีนอยู่แต่เก็บไว้ในกล่องเข้าใจป่ะ B เนี่ยก็คือเราไม่ได้ใช้งานไงเราไม่ออกมาสัมผัสกับอากาศเลยนะครับไม่ให้มันยุ่งเกี่ยวเราเก็บไว้ในกล่องเฉยๆนะครับความหมายมันมีแค่นี้นะครับต่อเมื่อสักครู่เนี่ยคือการเก็บฝุ่นรวมนะครับทีนี้ถ้าเราเก็บฝุ่นขนาดเล็กนะครับเล็กกว่า10ไมโครเมตรเนี่ยนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางเนาะก็คือใช้เหมือนเดิมก็คือโพลีไวนิลคลอไรด์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง37มิลลิเมตรนะครับรูพุ่นขนาด5ไมโครเมตรนะครับแล้วก็ไซโคนที่ต่างกันเนี่ยก็คือมีแค่ไซโคนที่ต่างจากการเก็บฝุ่นรวมนะครับอัตราการไหลก็คือต่างกันนะครับเป็นไนลอนเนาะถ้าเป็นไซโคนชนิดไนลอนจะใช้อัตราการไหล 1.7 ลิตรต่อนาทีนะครับถ้าเป็นไฮเกนดิฟเวลไซโคนเนี่ยก็คือจะเป็น 2.2 ลิตรต่อนาทีอลูมิเนียมไซโคนนะครับอยู่ที่ 2.5 ลิตรต่อนาทีนะครับปริมาณอากาศนะครับอย่างน้อย20ลิตรที่ความเข้มข้นฝุ่น5มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็อย่างมากสุดก็คือ400ลิตรนะครับฟิลแบงค์2ถึง3ตัวอย่างนะครับวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักนะครับ 0.01 มิลลิกรัมอันแรกรูปนี้คือเป็นไนลอนไซโคน2อันนี้2อันนี้คือเป็นไนลอนไซโคนอันที่3นะครับอันที่3ก็คือเป็นดิฟเวลไซโคนนะครับฮินจิ้งดิฟเวลไซโคนนะครับอันที่3แล้วสุดท้ายเป็นอลูมิเนียมไซโคนนะครับรูปนี้แต่ถามว่าไหนดีกว่ากันส่วนใหญ่นะคือเขาใช้อันนี้ไนลอนเพราะราคามันถูกดิฟเวลไซโคนนะครับดิฟเวลไซโคนอลูมิเนียมเนี่ยราคามันจะสูงนะครับพัชริการจะซื้อเหรอถามว่ากี่บาทเนี่ยราคามันจะสูงเนาะนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราไปเก็บฝุ่นละอองเนี่ยมันอาจจะเกิดการทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมที่ตัวภาชนะด้วยที่ตัวไซโคนเพราะนั้นเขาเลยไม่นิยมเขาเลยใช้อันนี้ไนลอนนะครับไนลอนเนี่ยความเร็วลมเท่าไหร่นะความเร็วอากาศกี่ลิตร 1.7 ลิตรต่อนาทีเนาะความเร็วขั้นตอนนะครับเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรจากการเก็บฝุ่นรวมนะครับแบบเดียวกันหมดทุกประการยกเว้นแค่ตัวใช้ไซโคนเท่านั้นนะครับไซโคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของไซโคนนะครับก็คือที่ให้ดูไว้นะครับที่ตัวบุคคลก็เหมือนกันนะครับเนาะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับหลังการเก็บก็คือเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตารางนะครับตารางในการเก็บตัวอย่างตารางในการเก็บตัวอย่างเนาะฉลากประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวลาเราไปทำเราออกไปทำงานเนาะเวลาไปเก็บตัวอย่างอะไรเนี่ยพยายามอย่าลืมให้มันละเอียดคืออย่างน้อยเนี่ยในฉลากคุณจะต้องประกอบไปด้วยชื่อคนเก็บจุดที่เก็บตัวชื่อตัวอย่างชื่อตัวอย่างนะครับเวลาสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความดันความเร็วลมอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็หลักการวิเคราะ
พื่อที่เวลาส่งเข้าห้องปฏิบัติการเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนวิเคราะห์เองมันจะมีอีกกลุ่มนึงสำหรับวิเคราะห์เพราะนั้นบอกไว้ด้วยว่ามันเป็นตัวอย่างอะไรแล้วต้องวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนเขาจะได้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ห้ามลืมเลยเนี่ยก็คือชื่อตัวอย่างจุดเก็บชื่อคนเก็บนะครับให้เบอร์โทรไปด้วยเนาะให้ไลน์ ID ด้วยก็ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับนี่เนาะรายละเอียดทั้งหมดนะครับหมายเลขการเก็บตรงไหนจุดยังไงอะไรเป็นแบบไหนนะครับอัตราการไหลข้อมูลต่างๆนะครับจดในการเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมในการเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมปริมาตรอากาศเท่ากับ 0.48 ลูกบาศก์เมตร 0.48 ลูกบาศก์เมตรใช้ตัวกรองชนิด PVC เอาพอไม่จดหรอไม่จดหรอเอาให้ทำไมมันนั่งเงียบกันเลยกลุ่มเนี้ยตัวกรอง PVC โดยมีน้ำหนักก่อนเก็บตัวอย่าง 14.55 มิลลิกรัมนะครับน้ำหนักหลังเก็บตัวอย่างยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สองมิลลิกรัมส่วนน้ำหนักตัวกรองควบคุมก่อนเก็บตัวอย่าง 14.58 มิลลิกรัมและน้ำหนักตัวกรองส่วนควบคุมหลังเก็บตัวอย่าง 14.60 มิลลิกรัมจงคำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นรวมเพราะฉะนั้น C นะครับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับ W 2ลบ W 1ลบ B 2ลบ B 1นะครับหารด้วยปริมาตรเพราะฉะนั้น W 2เราคือเท่าไหร่ 21.0 ผมบอก04เหรอ02เนาะ21.02 นะครับลบ 14.55 ลบกับ B2 ก็คือ 14.60 ลบ 14.58 ใช่ป่ะ
หารด้วยปริมาตรคือ 0.48 คำตอบคือเท่าไหร่ทีนี้มันเท่ากับกี่ ppm ppm เท่ากับมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถูกไหมคูณกับ 24.45 หารด้วย mw ถ้าสมมุติว่า mw เนี่ยมันคือ36มันคือกี่ ppmก็คือเอา 13.44 คูณด้วย 24.45 หารด้วย 369.13 ppm เนาะนี่แหละข้อสอบประมาณเนี้ยขอรบและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการดำเนินงานด้านกายศาสตร์ค่ะพูดเขาเลยครับถ้าจะยาวผมต้องแขวนไซเดอร์International Conference on มองไม่เห็นเว้ยเชื่อเอาชื่อหัวข้อเลย Ergonomic Risk Assessment Among Foundation Doctor หมออันหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหรือเปล่านี่มันไม่ใช่ผมการประชุมระหว่างประเทศมันคือการประชุมครั้งที่6ว่าในเรื่องปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบสรีระเตียต้องเริ่มตรงไหนวะการตำรวจความเสี่ยงสรุปคือการเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ของคนทำงานในศูนย์บริการโรคติดต่อคนที่โรคติดต่อสรุปว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องมีหน้าว่าเดี๋ยวกี่ผมบอกโรคติดต่อไม่ใช่เอามาต่อความใช่ไว้ไม่ใช่รูปติดต่อการเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ของคนทำงานในศูนย์บริการแล้วคุณอะไรบริการติดต่อสื่อสารก็คอลเซ็นเตอร์ค่ะเออในศูนย์ติดต่อสรุปถูกไหมครับสรุปว่าสรุปว่ายังไงครับสรุปถูกถูกก็ยังไม่ถูกไหมครับก็แปลว่าผิดเองผิดนิดหน่อยแล้วต้องทำไงเติมซิมไหนไหนลองมาเล่าให้ผมฟังดิไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอกภาษาไทยนี่แหละเล่าให้ผมฟังจริงๆวะเนี่ยเอาตั้งแต่บทนำเหรอคะไม่รู้ก็ตามสบายบทรับชั่นก็ได้หนึ่งอ่ะตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะบทรับชั่นใช่ใช่ผมอยากรู้ว่าทำอะไรก็ในศูนย์กันในศูนย์การติดต่อนี่ค่ะเป็นองค์กรที่ได้รับการนำมาใช้สำหรับการส่งคำขอที่มีปริมาณมากคือมีคนโทรเข้ามาในปริมาณที่มากแล้วก็ต้องมีพนักงานที่คอยทำงานตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เขาได้รับผลกระทบคือมีความเสี่ยงต่อด้านกายศาสตร์คือในส่วนที่ทำงานอยู่ในส่วนของแขนหรือขาแล้วก็ในการนั่งนานๆต่อหน้าจอคอมจอมอนิเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คือสรุปของหนู
ค่ะก็จะทำให้เขามีความเสี่ยงคือทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าปวดหลังปวดคอปวดแขนได้ค่ะถ้าเกิดได้นั่งที่เก้าอี้ที่ไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอค่ะหนูไปยาวแล้วอ่ะค่ะคือถ้าเกิดได้ถ้าเกิดนั่งอยู่ที่เก้าอี้อย่างเช่นไม่มีที่ไม่มีเบาะรองหลังรองแขนหรือที่ขาค่ะคือแบบนั่งสูงเกินไปก็จะทำให้ปวดขาปวดหลังปวดคอปวดแขนได้วันนี้ก็เลยต้องมีการประเมินความเสี่ยงค่ะแบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำงานระยะเวลานานเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขว่าควรจะทำยังไงควรออกแบบเก้าอี้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับการทำงานด้านนี้ค่ะแล้วก็เปรียบเทียบจากคนที่ทำงานในศูนย์ติดการติดต่อกับพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานของในมหาลัยมขอนแก่นด้วยค่ะมาถึงไหนบ้างนี่คืออธิบายสรุปคร่าวๆอย่าขำอย่างนี้ดิโรซ่านี่คืออะไรคะโรซ่าเป็นโรซ่าคืออะไรคือจนพี่เรียงไงล่ะมันย่อมาจาก Rapid Offing Rapid Offing Steel Assessment แล้วมันแปลว่าอะไรช่วงไหนช่วงแรกๆเนี่ยมันคือเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินความเสี่ยงของลักษณะการทำงานของคนทำงานในออฟฟิศดูมีอะไรวิธีการวิธีในการประเมินของเขาประเมินยังไงก็สำรวจจากความคิดเห็นของสำรวจจากความคิดเห็นของคนงานค่ะในศูนย์บริการนี้ที่โดยใช้คนงานในจังหวัดขอนแก่นนะคะเอ้ยไม่ใช่อ๋อใช่แล้ว216คนค่ะเอ216คนเนี่ยเขาถามมาจากอะไรสงสัยป่ะชัดๆไม่ไง216คนทำไมไอ้แค่216คนก็จากการที่เขาเฮ้ยสตันเลยที่เขาใช้216คนเนี่ยคือเขาประเมินในส่วนการติดต่อใช่ค่ะ216คนแล้วเขาก็เลยประเมินทุกคนเลยที่ไม่เอาลูกเว้นอะไรทั้งนั้นอ่ะค่ะกี่เดือนกี่เดือน6เดือนค่ะทำที่เป็นที่ทำงานมากกว่า6เดือน6เดือนนี่คือก็ทำงานมาแล้ว6เดือนค่ะทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย32ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ที่ทำอยู่ที่จอดต่อหน้าคอมพิวเตอร์อย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันค่ะเป็นเกณฑ์การคัดแยกคนงานที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในปัจจุบันค่ะโดยเครื่องมือในการ เครื่องมือในการวิจัยนะคะก็1เป็นเครื่องมือที่ทำจากการออกแบบสอบถามค่ะการสัมภาษณ์พูดคุยกับคนงานในศูนย์การติดต่อ2เป็นการประเมินจากความเครียดของสำนักงานค่ะที่นำมาใช้แล้วก็วัดจากการนั่งทำงานในเวลานานแล้วก็จากเก้าอี้ที่มีความสูงความลึกแล้วก็พวกที่รองแขนรองขาค่ะจากการที่ทำงานต่อหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะในระยะเวลาของการใช้งานสำหรับแต่ละกิจกรรมต่างโดยจากการที่ใช้เครื่องมือนี่คะจากโรซ่าจะมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับต่ำกลางสูงและก็ระดับที่สูงมากค่ะ
ไหนถึงเป็นการให้คะแนนเนาะใช่ค่ะก็เหมือนกับเช็คลิสต์ประมาณนั้นทุกคนในการค่ะแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะทำจากการประเมินความเสี่ยงของการออกแบบตามหลักกายศาสตร์นี้ค่ะได้รับได้ผ่านเทคนิคการตรวจสอบจากโลซ่าค่ะได้โดยได้รับการตรวจทีละขั้นตอนรวมถึงการนั่งบนเก้าอี้ค่ะแล้วก็ต่อหน้าจอคอมมอนิเตอร์แล้วก็การใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานก็คือการที่แบบที่ต้องคอยใช้แขนนะคะรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์รับคอมพิวเตอร์แล้วก็ในการใช้แขนรับโทรศัพท์แล้วก็เมาส์แล้วก็แป้นพิมพ์ค่ะตามลำดับแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังพิจารณาในช่วงระยะเวลาของการทำงานสำหรับส่วนคอมพิวเตอร์ค่ะโครงสร้างแบบสอบถามนี้ได้รับการสัมภาษณ์ให้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของลักษณะการทำงานการออกแบบตามหลักกายศาสตร์ในการวิเคราะห์โดยการใช้ในการประเมินความเสี่ยงค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้รับโดยโปรแกรมสถาทานะคะโดยเวอร์ชั่น 10.1 เพื่อแสดงจำนวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลในการทำงานที่มีลักษณะพิเศษและการออกแบบตามหลักกายศาสตร์ในระดับความเสี่ยงในหมู่คนงานศูนย์การติดต่อของประเทศไทยนะคะในจังหวัดขอนแก่นในการศึกษานี้นะคะได้รับรองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะกรรมการจริยธรรมค่ะสวัสดีแบบเข้ามาได้ตรงไหนเชฟผลฮะผลข้อ3ข้อ3ผลซื้อที่ตกต่อไปนะครับนักศึกษาเดี๋ยวดิครับผลการนะครับ 3.1 ครับลักษณะส่วนบุคคลนะครับพูดดังๆนะ216คนงานของศูนย์บริการเพศหญิงนะครับ 95.9% นะครับและ54.6% เป็นอายุ25ถึง26ปีระหว่างค่าเฉลี่ยนะครับผม26ปีนะครับคนงานส่วนใหญ่มีสถานะโสดนะครับผมและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับ 3.2 นะครับผมลักษณะการทำงานคนงานจำนวนมากของศูนย์บริการมีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 1-3 ปีเฉลี่ย1ปีนะครับผมที่ 74.5% นะครับผมพวกเขามีระยะเวลาในการทำงานในช่วงเวลา8ชั่วโมงต่อวันนะครับผมและการทำงานร่วมกับคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง 4-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับผม 3.3 นะครับผมปัจจัยการวะยศาสตร์กายศาสตร์ทางกายศาสตร์นะผมคนงานคอลเซ็นเตอร์มีความสูงเก้าอี้ที่เหมาะสมได้รับผลกระทบที่หัวเข่าของพวกเขาที่หมุน90องศาถัดไปให้เขาทำมุมที่เกิน90องศาหรือนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงเกินไปนะครับผมตารางอ่ะ 6.4 อ่ะขึ้นเรื่อยคนงานที่มีความยาวของแขนอยู่ระหว่าง45ถึง75เซนติเมตรนะครับจากจอมอนิเตอร์หรือหน้าจอนะครับได้ระดับสายตาอยู่ที่ร้อยละ 55.1 นะครับพนักงานบางส่วน 39.3% นะครับมีการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับสูงเกินไปนะครับและส่งผลกระทบต่อข้อคอและแขนนะครับส่งผลกระทบต่อคอและเข่าของคนที่ของคนส่วนใหญ่ 88.4% นะครับที่ใช้เมาส์ในแนวเดียวกับไหล่เมื่อพวกเขาใช้คีย์บอร์ดไหล่ก็จะได้รับการผ่อนคลายหรือข้อมืออยู่ตรงที่อัตราร้อยละ 56.9 นะครับผลของปัจจัยความเสี่ยงทางกายศาสตร์นะครับที่ถูกนำเสนอในตาราง1นะครับ
อันตรายก็อาจารย์ดูนะครับแม่เราไม่อันตรายนะครับ 3.4 นะครับระดับความเสี่ยงทางกายศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ของคนงานของศูนย์บริการมีเพียง2ระดับความเสี่ยงนะครับส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงนะครับ 52.3% นะครับซึ่งคะแนนเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงสูงเป็น 5.3 นะครับ 95% นะครับคือเฉลี่ยอยู่ 5.2 ถึง 5.4 นะครับถัดไปในระดับความเสี่ยงปานกลางนะครับ 17.7% นะครับที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับความเสี่ยงปานกลาง 3.6 นะครับ 95% 3.5 ถึง 3.7 นะครับความถี่สูงระดับ3อันดับแรกนะครับของคะแนนความเสี่ยงของกายศาสตร์จำนวน5จุดด้วย4จุดและ3จุดนะครับซึ่งอยู่ในระดับ 3.75% นะครับและ28.2% และ 19.4% ตามลำดับคะแนนเฉลี่ยความเสียหายของกายศาสตร์นะครับ 4.5 95% นะครับ 4.4 ถึง 4.6 นะครับผลที่แสดงในตารางที่2นะครับสรุปผลเลยไหมสรุปผลจากผลสรุปของการวิจัยนะคะจากการใช้โลซ่าการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานศูนย์บริการส่วนใหญ่นะคะสัมผัสกับความเสี่ยงด้านกายศาสตร์สูงสำหรับการพัฒนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการป้องกันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยนี้นะคะควรจะมีการฝึกอบรมด้านกายศาสตร์สำหรับคนงานที่จะได้รับการตระหนักถึงปัจจัยที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ในสถานที่การทำงานค่ะพฤติกรรมการทำงานส่วนบุคคลและออกแบบตามสถานที่การทำงานควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามหลักกายศาสตร์ค่ะจบแล้วค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ